สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักคะรายการเพื่อนคู่คิดจากธนาคารกรุงเทพจำกัดนะคะวันนี้ก็มีสาระน่ารู้มาฝากค่ะก็เกี่ยวกับเครื่องใช้ไม้สอยที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยนะคะบางทีเราคิดว่ามีประโยชน์แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ความจริงมีประโยชน์ตั้งหลายอย่างทีเดียวนะคะอย่างเช่นแป้งฝุ่นโรยตัวเนี่ยค่ะประโยชน์ที่ว่าหลายอย่างนั้นจะเป็นยังไงติดตามชมรายการดูสิคะหลังจากอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายให้รู้สึกสดชื่นแล้วนะคะถ้าหากว่าต้องการความสดชื่นเอาไว้ให้นานขึ้นสบายตัวขึ้นก็คงจะต้องใช้แป้งนี่แหละค่ะเป็นตัวช่วยประโยชน์ที่ได้รับจากแป้งนะคะนอกจากโรยตัวแล้วเนี่ยเรายังใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้อีกมากมายทีเดียวอย่างเช่นนี่นะคะซิปที่ใช้เป็นนานๆเมื่อเริ่มจะติดแล้วก็ใช้แป้งนี่แหละค่ะโรยลงไปเห็นไหมล่ะคะใช้ไปได้อีกตั้งนานทีเดียวถุงเก็บของที่บรรจุพวกยางหนังสติ๊กหรือถุงมือยางนี่นะคะถ้าหากว่าคุณไม่ต้องการให้ยางพวกนี้ละลายมาติดกันเมื่อเราเก็บเอาไว้นานๆก็ให้ใช้แป้งนี่แหละค่ะโรยลงไปในถุงก็จะเก็บได้นานนะคะแล้วยางก็จะไม่ละลายมาติดกันด้วยสำหรับประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของแป้งก็คือว่าใช้แทนยาสระผมค่ะเมื่อรู้สึกว่าไม่สบายอาจจะเป็นไข้หวัดหรือว่าเป็นแผลที่หนังศีรษะนะคะก็ให้ใช้แป้งค่ะโรยลงไปให้ทั่วศีรษะแล้วก็แปรงเบาๆก็จะช่วยให้ผมคุณนี่นะคะนิ่มสลวยกลิ่นสะอาดแล้วก็รู้สึกสบายขึ้นมากๆทีเดียวล่ะค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าแป้งกระป๋องนี่มีประโยชน์หลายอย่างทีเดียวนะคะนี่น่าล่ะคะคุณผู้หญิงบางคนถึงได้พกติดกระเป๋ากันเป็นประจำเลยนะคะรายการเพื่อนคู่คิดก็มีสาระน่ารู้มาฝากเช่นนี้ทุกครั้งเลยนะคะสำหรับท่านผู้ชมบางท่านที่มีข้อมูลหรือว่ามีสาระที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมท่านอื่นนะคะส่งมาสิคะที่ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ธนาคารกรุงเทพจำกัดสำนักงานใหญ่สีลมค่ะดิฉันพร้อมที่จะนำไปเผยแพร่ในโอกาสต่อไปนะคะสำหรับวันนี้คงต้องลาแค่นี้สวัสดีค่ะ